เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒสกุลผู้แทนราษฎรจะบบัญชเร็ยชื่อพรรคก้าวไกลครับท่านประธานครับวันนี้ผมจะขอพิปรายในยติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลซึ่งรัฐมนตรีที่ผมจะกล่าวถึงนี่ก็คือนายศัก์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมด้วยสาเหตุที่ว่านายศัก์สยามชิดชอบนั้น ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มีพฤติกรรมใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้องฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงและจงใจปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจขาดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเพื่อให้ตนเองมีส่วนได้รับผลประโยชน์จากโครงการต่างๆของรัฐท่านประธานครับ วันนี้ผมอยากให้ท่านประธานลองจินตนาการแบบนี้ครับว่าถ้าการเลือกตั้งเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้าและตัวท่านประธานเนี่ยก็หมายมั่นปั้นมือครับว่าจะต้องได้นั่งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเรียกว่าถูมือรอไว้ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งครับท่านประธานแต่มันบังเอิญนี่เหมือนกันครับว่าท่านประธานเนี่ยดันเป็นเจ้าของกิจการรับเหมาก่อสร้างที่ทำมาอย่างยาวนานและสร้างไรายได้ให้ท่านประธานอย่างมั่นคงท่านประธานจะทำยังไงดีครับ ถึงตรงนี้ท่านประธานก็จะต้องเผชิญกับการตัดสินใจครั้งใหญ่ข้ดหนึ่งถ้ารรท่านประธานเลือกที่จะเป็นนักการเมืองที่ดีก็ต้องขายหุ้นของบริษัทนั้นทิ้งทั้งหมดและไม่มีส่วนเป็นเจ้าของธุรกิจแห่งนี้อีกต่อไปเพื่อไม่ให้เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์แต่นั่นก็เท่ากับเป็นการตัดช่องทางธรรมาหากินของตัวเองทิ้งกิจการที่ทั้งรักและหวงแหนเพราะว่าก่อร่างสร้างมากับมือหรือว่าสองถ้าท่านประธานอยากทำธุรกิจนี้ต่อ ก็ต้องเลือกที่จะไม่รับตําแหน่งรัฐมนตรีครับผมก็ไม่ถามว่าท่านประธานจะเลือกทางไหนครับแต่สิ่งที่ผมจะอภิปรายต่อไปก็คือในกรณีของท่านรัฐมนตรีศัก์สยามชิดชอบนั้นท่านได้เลือกทางเลือกที่3ก็คือหนึบวกสครับและสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีจะต้องทำเพื่อให้ภารกิจนี้รุ่ล่วงไปได้ก็คือการยืมชื่อนมิน n สักคนหนึ่งมาถือกรองหุ้นส่วนกิจการนี้แทนท่าน ทำทีเป็นว่าตัวเองได้ขาดจากการเป็นเจ้าของกิจการนี้ไปแล้วเพื่อให้สามารถดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีไปพร้อมๆกับการเป็นเจ้าของกิจการซึ่งทําธุรกิจที่เข้าประมูลงานกับกระทรวงที่ท่านดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีโดยตรงซึ่งเป็นการขัดการแห่งผลประโยชน์เป็นการกระทําที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเป็นการปกปิดทรัพย์สินเป็นการทอระยศต่อประชาชนขัดต่อคําปฏิญาณที่ได้ให้ไว้เมื่อครั้งดํารงตําแหน่งและนี่ก็เป็นสาเหตุที่ผมอภิปราใไม่วางใจคดีครับ ธุรกิจที่ว่านี้ครับท่านประธานคือห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ชื่อว่าบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นครับซึ่งก็เคยปรากฏเป็นข่าวมาแล้วครับว่าท่านถือหุ้นเกือบร้อเท่านกระมวลศาก็เพิ่งบอกไปเมื่อกี้ครับตั้งแต่ปี2558ถึง2561และ มีการระบุไว้ในบัญชีทรัพย์สินด้วยครับว่าท่านเคยเป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจนี้ก่อนเข้าดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีเองเคยออกมาชี้แจงครับว่าหลังจากรับตําแหน่งเนี่ยท่านก็ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาให้ธุรกิจแห่งนี้แล้วและก็ไม่ได้มีส่วนในการเป็นเจ้าของกิจการแห่งนี้อีกแล้วเพราะโอนหุ้นออกไปตั้งแต่ปี2 5 6 1ครับแต่จะเป็นอย่างนั้นจริงไหมลองมาดูกันต่อครับเราลองมาดูประวัติคร่าวๆของห้างหุ้นส่วนจํากัดแห่งนี้กันครับท่านประธานห้างหุ้นส่่วนนีี้ถูก จดจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่8มีนาคม2539ด้วยทุนจดทะเบียน1ล้านบาทมีผู้ถือหุ้น3คนครับท่านรัฐมนตรีเองถือหุ้น40%มีคนในนามสกุลที่ชอบถือหุ้นอีก40%อีก1คนและคนนอกอีก20%ครับโดยใช้บ้านของท่านรัฐมนตรีในขณะนั้นนะครับเป็นที่ตั้งสำนักง,งานก่อนที่ปี2540ครับ ในเอกสารของห้างหุ้นส่วนนี้ก็ปรากฏว่าคนในนามสก,กุลชิดชอบรวมถึงท่านรัฐมนตรีเนี่ยได้ออกจากความเป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนนี้โดยสิ้นเชิงและมีการย้ายที่อยู่สํานักง,งานไปที่อื่นแทนครับจนเวลาผ่านไป18ปีท่านประธานในเดือนมีนาคม2558ก็ปรากฏว่าท่านรัฐมนตรีศักสยามกลับเข้ามามีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และจากทุนจดจัดตั้งที่1ล้านครับ รอบนี้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนถึงประมาณ25.5ล้านบาทโดยที่ท่านรัฐมนตรีสักสยามถือหุ้นเกือบร้0ยอรเซมีอีกหนึ่งรายชื่อที่เป็นหุ้นส่วนแต่ถือหุ้นเพียงแค่1,000บาทเท่านั้นครับและในปี2558ปีเดียวกันครับท่านรัฐมนตรีเพิ่มทุนให้กับห้างหุ้นส่วนนี้อีก2ครั้ง จนทุนจดทะเบียนขึ้นไปถึงประมาณ120ล้านและยังมีการย้ายที่ตั้งสำนักง,งานอีกครั้งไปเป็นเลขที่30/2ทหมู 2, 15อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งตรงกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของท่านรัฐมนตรีศักสยามที่ชอบในปี58และจนถึงปัจจุบันนั่นเองและที่ผมบอกในตอนต้นครับวันนี้เป็นกิจาการที่ท่านรักและหวงแหนเพราะอะไรครับ ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ท่านรัฐมนตรีเนี่ยก่อตั้งกับมือจดทะเบียนที่ตั้งในบ้านตัวเองเมื่อปี40ครับเมื่อท่านตัดสินใจว่าจะเข้าสู่สนามการเมืองท่านก็ถอดชื่อของตัวเองออกจากธุรกิจนี้ทั้งหมด และดำรงตำแหน่งทางการเมืองทั้งการเป็นสอสอสองสมัยในปี44ปี48และอีกหลายๆตำแหน่งอย่างเช่นคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในปี52จนกระทั่งเข้ามารับตำแหน่งเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยในปี2555ัหาาาลังจากที่ท่านพ้นการตัดสิทธิ์ทางการเมืองแต่แล้วครับหลังจากการรัฐประหารปี57ได้ไม่ถึง1ปีครับเมื่อพักการเมืองทั้งหลายหมดบทบาทลงและก็ดูท่าว่าคอสอชอน่าจะอยู่ยาว ท่านรัฐมนตรีก็กลับหัวนเข้ามาควบคุมกิจการนี้อีกครั้งพร้อมกับย้ายที่ตั้งกลับมาที่ที่อยู่ของตัวเองอีกรอบหนึ่งและคราวนี้ท่านรัฐมนตรีก็จริงจังกับธุรกิจนี้มากครับเพราะเพิ่มทุนอีกเป็นร้อยล้านบาทและดูเหมือนว่าท่านจะทําได้ดีด้วยครับเพราะในปี58ถึง60ห้างหุ้นส่วนแห่งนี้ได้งานจากกระทรวงคมนาคมในยุคข,ของคอสอชอมูลค่ารวมเนี่ยถึง400กว่าล้านบาท แต่พอถึงวันที่26มกราคม61อยู่ๆท่านก็โอนหุ้นบริษัทนี้ออกไปทั้งหมดครับซึ่งปรากฏตามเอกสารที่บ่งชี้ว่าท่านรัฐมนตรีได้ขาดจากการเป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนแห่งนี้แล้วก็คือเอกสารสัญญาหุ้นส่วนแก้ไขเพิ่มเติมที่ปรากฏอยู่ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าครับเป็นสัญญาที่ทําขึ้นที่บ้านเลขที่30ทับ2หมู่15ซึ่งเป็นที่ตั้งของห้างหุ้นส่วนจำกัดและเป็นที่อยู่ของท่านรัฐมนตรีตามทะเบียนราษฎรตามที่ผมบอกไปแล้วครับ ในเอกสารเนี่ยระบุว่านายศักสยามที่ชอบออกจากการเป็นหุ้นส่วนและผู้หุ้นส่วนผู้จัดการของกิจการจำนวนห้าล้านสี่แสนเก้าหื่นเบาทซึ่งก็คือการออกจากเป็นหุ้นส่วนทั้งหมดโดยสิ้นเชิงครับแต่คำถามสำคัญที่ผมจะชวนท่านประธานมาร่วมหาคำตอบไปด้วยกันวันนี้ครับก็คือการโอนหุ้นครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการขายกิจการออกไปจริงๆหรือเป็นเพียงแค่การเปลี่ยนชื่อเพื่อหลบเลี่ยงทางกฎหมายเท่านั้น การที่เราจะรู้คําตอบได้เนี่ยมันก็จะต้องมีอีกหลายคําถามที่เพิ่มขึ้นมาอีกหลายข้อครับเช่น <_ S 1> ขายกันที่ราคาเท่าไหร่มีการจ่ายเงินค่าหุ้นกันจริงไหมและขายให้ใครถ้าลองไปดูตามหน้าข่าวของสำนักข่าวอิสราคับก็บอกไว้ว่าการซื้อขายครั้งนี้เนี่ยไม่พบหลักฐานใดๆที่ระบุว่ามีการจ่ายเงินค่าหุ้นกันจริงหรือไม่ซึ่งผมเองก็ไม่สามารถสืบหาเอกสารเหล่านี้มาได้ครับใน,นนั้นผมขอพักคําถามนี้ไว้ก่อนครับ แต่ประเด็นที่มีคำตอบชัดเจนและน่าสนใจอย่างมากครับคือการโอนหุ้นครั้งนี้โอนให้ใครจะเป็นแค่นโนมินีเท่านั้นหรือเปล่าและชื่อที่ปรากฏในสัญญาว่ามาเป็นผู้รับหุ้นของห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญไปทั้งหมดก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับแต่คือในเอครับคนเดียวกับที่ท่านกระมวลศักด์บอกเมื่อกี้ครับคนเดียวกับที่เป็นเจ้าของที่ดินในพื้นที่พิพาทที่เขากระโดงซึ่งซื้อต่อมาจากบิดาของท่านรัฐมนตรี ตามที่ท่านกระมวลศักดิ์ได้อภิปรายไปก่อนหน้านี้เลยครับพอชื่อนี้มันโผล่มาอีกครั้งเนี่ยว่าเป็นผู้ที่รับช่วงต่อจากห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญจากท่านรัฐนมนตรีโดยที่ไม่ปรากฏหลักฐานการชําระเงินใดๆเลยเนี่ยผมก็ยิ่งสงสัยครับว่าเอเนเอคนนี้เขาเป็นใครกันแน่ครับผมว่าคนที่มาซื้อที่ดินหลักสิบกว่าล้านมาซื้อธุรกิจหลักร้อยล้านได้น่าจะเป็นคนที่ทมีฐานะที่ไม่ธรรมดาครับ ผมจึงลองไปสืบค้นดูครับว่าในเอคนนี้เนี่ยทำมาหาเลี้ยงชีพอะไรถึงได้มีเงินขนาดนี้พอไปสืบจากข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าครับก็พบว่าในเอคนนี้เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการอยู่ในธุรกิจ4แห่งครับแต่ในสมแห่งเนี่ยมีสถานะที่ทิ้งร้างไปหมดแล้วมีเพียงแห่งเดียวเท่านั้นครับที่ยังดําเนินกิจการอยู่ซึ่งเป็นบริษัทที่มีที่ตั้งเดียวกับห้างหุ้นส่วนจำกัดบ,บุรีเจริญในปัจจุบันครับ แต่บริษัทนี้ไม่มีรายได้เลยสักบาทเดียวมาอย่างน้อยสามปีติดต่อกันแล้วครับและจากฐานข้อมูลของประกันสังคมและกรมสรรพากรก็พบว่าใน A คนนี้เนี่ยในปีห้าแดถึงหสามเนี่ยทั้งเงินนำส่งประกันสังคมและแบบแสดงรายได้ต่อสรรพากรระบุตรงกันครับว่ามีรายได้แค่ประมาณปีละ1หนึ่งแสนบาทนิดๆครับเดือนละประมาณ900 0บาทเท่านั้นถึงตรงนี้ผมเกิดเครื่องหมายคำถามในหัวโตๆครับว่าเอ๊ คุณคนนี้นี่เขาจะมีเงินมาซื้อที่ดินสิบกว่าล้านซื้อกิจการร้อยกว่าล้านได้จริงๆหรอแต่ผมไปด่วนตัดสินเขาด้วมาทานเพราะไม่แน่ครับเขาก็อาจจะเป็นเศรษฐีเก่าได้เงินมรดกมามีพาสซีฟอินคัมมีเงินใช้สบายๆตลอดชีวิตหรืออาจจะลงทุนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมันไม่ต้องเสียภาษีรายได้บุคคลธรรมดาแต่อย่างใดก็เป็นไปได้ครับแต่พอยิ่งขุดลึกลงไปเรื่อยๆครับ ก็ทาให้ผมพบเหตุการณ์แปลกประหลาดพิสดารอีกหลายอย่างที่บ่งชี้ได้ว่าใน A เ,เนี่ยน่าจะเป็นเพียงแค่นอมินีในการทําธุรกรรมต่างๆของคนในอาณาจากักรชิดชอบเท่านั้นครับซึ่งก็มาถึงอีกกิจการที่ผมจําเป็นต้องพูดถึงครับท,ท่านประธานคือบริษัทศิลาชัยบุรีรัมหนึ่งเก้าเกัดซึ่งอาจไม่ได้เป็นของท่านรัฐมนตรีโดยตรงครับแต่ดูแล้วน่าจะเป็นธุรกิจที่อยู่ภายในครอบครัวของท่านครับบริษัทนี้ครับมีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนผู้ถือหุ้นเรื่อยๆครับ แต่ท่านรัฐมนตรีเองก็เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทนี้ตั้งแต่ครั้งที่ก่อตั้งในปี2534โดยที่ตอนก่อตั้งเนี่ยประมาณ92%นะครับของหุ้นทั้งหมดเนี่ยถูกถือโดยคนนามสกุลชิดชอบผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุดและเป็นเจ้าของสถานที่ตั้งของกิจการก็คือพี่ชายของนานรัฐมนตรีเองและบริษัทนี้ก็ตั้งอยู่ในที่ดินตรงเขากระโดงที่เป็นอาณาจักรของชิดชอบเช่นเดียวกับห้างหุ้นส่วนจำกัดบูรีเจริญนั่นเองครับ ถึงแม้ว่าต่อมาตั้งแต่กลางปี54เนี่ยผู้ถือหุ้นจะถูกเปลี่ยนทั้งหมดจนไม่มีคนในนามสกุลชิดชอบอยู่เลยแต่สถานที่ตั้งของบริษัทก็ยังไม่เคยย้ายไปไหนยังคงใช้บ้านพี่ชายของท่านรัฐมนตรีเป็นที่ตั้งบริษัทจนถึงปัจจุบันและสถานที่แห่งนี้ในปัจจุบันก็เป็นที่ตั้งของบริษัทของหลานท่านรัฐมนตรีเช่นกันและประเด็นที่สําคัญก็คือตั้งแต่ปีห8 ช่วงเวลาไล่เลี่ยกับที่ท่านรัฐมนตรีกลับมาถือครองห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญเต็มตัวเนี่ยท่านรัฐมนตรีก็ได้เข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทศิลาชัยแห่งนี้ก่อนที่จะออกจากการเป็นกรรมการอีกทีก็หลังเลือกตั้ง62ผ่านไปแล้วครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือในปี2 5 5 8ที่ท่านรัฐมนตรีเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทศิลาชัยมีคนคนหนึ่งเข้ามาเป็นลูกจ้างของบริษัทนี้ในเวลาไล่เลี่ยกันรับเงินเดือนเดือนละ9,000บาท และก็เป็นลูกจ้างของบริษัทแห่งนี้มาเรื่อยๆจนหลังจากท่านรัฐมนตรีไม่ได้เป็นกรรมาการแล้วก็ยังคงรับเงินเดือนจากบริษัทนี้อยู่และคนคนนั้นก็คือในเอที่มารับโอนหุ้นห้างหุ้นส่วนจําก,กัดบุรีเจริญจากท่านรัฐมนตรีไปนั่นเองครับปี2554ซื้อที่ดินต่อจากคุณพ่อของท่านรัฐมนตรี ปี2558เข้ามาเป็นลูกจ้างบริษัทศิลาชัยพร้อมๆกับที่ท่านรัฐมนตรีเข้ามาเป็นกรรมการและปี2561ก็เข้ามารับซื้อกิจาการห้างหุนส่วนจำกัดบูรีเจริญทั้งหมดไปจากท่านรัฐมนตรีดูแล้วผมว่ามันบังเอิญแบบแปลกๆครับท่านประธานถึงตรงนี้ท่านรัฐมนตรีก็อาจจะบอกว่าเอา้าก็คนมันสนิทกันนะครับทําอะไรแบบนี้มันก็ไม่ได้แปลกตรงไหนแต่ลองมาดูนะครับ ว่าลูกจ้างที่รับเงินเดือน9,000คนนี้เนี่ยมีพฤติกรรมอะไรที่มันแปลกประหลาดพิสดารเกินที่คนปกติธรรมดาจะเข้าใจได้บ้างครับถ้าเราลองไปดูงบการเงินย้อนหลังของบริษัทศิลาชัยครับงบการเงินในปี6162ครับในงบดุลเราจะพบว่าในปี256หนตัวเลขขวาสุดนะครับบริษัทศิลาชัยเนี่ยเป็นหนี้เงินกู้ระยะยาว2 2 1 5ล้านบาทและเจ้าหนี้ก็คือในเอครับ ต่อมาใน62เนี่ยเงินกู้ส่วนนี้ลดลงเหลือ143.2ล้าน 2, 000, 000, บาทเท่ากับมีการใช้หนี้คืนไป78.3ล้านแต่ในปี63ครับในเอก็ให้บริษัทศิลาชัยกู้เพิ่มอีก9 000, ล้านรวมหนี้เป็น152.2ล้านตัวเลขขวาสุดน,นะครับมาถึงปี64ครับในเอยังให้บริษัทกู้เพิ่มอีก98ล้านจนถึงสิ้นปี 64, บริษัทศิลาชัยเป็นหนี้ใน A อยู่250.2ล้านบาทครับ และในบัญชีเนี่ยระบุว่าเป็นการกู้เงืมนเงินเพื่อเสริมสภาพคล่องไม่มีการทําสัญญาหรือคิดดอกเบี้ยระหว่างกันใดๆครับลูกจ้างบริษัทที่รับเงินเดือนจากบริษัทเดือนละ9 0 0 0ไม่มีหุ้นอยู่ในบริษัทนี้แม้แต่หุ้นเดียวแต่ให้ในจ้างตัวเองกู้เงิน200ล้านโดยไม่ทําสัญญาไม่คิดดอกเบีย้ยไม่เรียกแปลกจะเรียกว่าอะไรครับมาถึงตรงน,นี้ครับท่านประธานจะบอกว่าเฮ้ย ถ้าเป็นคนที่สนิทกันมากๆเลยแล้วเขาเป็นเศรษฐีมีกระตังอยู่แล้วเนี่ยการหยิบยืมมาหมุนในธุรกิจเป็นครั้งคราวมันก็ไม่น่าจะแปลกอะไรครับซึ่งเคสนี้เนี่ยจะมีเงินจริงๆหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ต่อให้มีเงินจริงๆครับเรื่องทั้งหมดมันไม่ใช่แค่ที่ผมเล่ามาเท่านั้นครับท่านประธานเรื่องราวนี้มันแปลกประหลาดกว่าน,นั้นเยอะครับคนเราก็ท่านประธาน ถ้าเราจะให้ใครสักคนหนึ่งกู้เงินร้อยล้านเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องพิจารณานแน่ๆเนี่ยก็คือคนที่จะมาเป็นลูกหนี้เราเนี่ยมีพฤติกรรมเป็นอย่างไรครับแล้วถ้าเราลองไปดูงบการเงินของบริษัทศิลาชัย,นยในปี่ยงห้าหกศูครับก่อนที่จะกู้เงินจากในเอไปนี่นะครับพบว่าในปีนั้นเนี่ยบริษัทมีกําไรประมาณ4ี่แสนบาทครับสิ้นปี60บริษัทมีเงินสดอยู่9.91้านแสนบาทครับไม่ถึง1ล้านครับน่าจะขาดสภาพคล่องจริงๆครับถึงได้มากู้เงิน แต่สาเหตุที่ขาดสภาพคล่องเพราะอะไรรู้ไหมครับท่านประธานเพราะในปี60บริษัทศิลาชัยเอาเงินไปซื้อเครื่องบินเซอรัสรุ่น SR22T ครับรุ่นเดียวกับท่านอนุทินหัวหน้าพักภูมิใจไทยมีในครอบของเป๊ะครับโดยบริษัทนี้ใช้เงินซื้อเครื่องบินลำนี้ราคา12ล้านบาทและถูกระบุในความเห็นของผู้สอบบัญชีครับว่ากิจการได้ซื้อเครื่องบินส่วนบุคคลหนึ่งเครื่องเป็นเงินสด ราคาที่ซื้อเป็นราคาที่ไม่ผ่านระบบภาษีใดๆมีการทำสัญญาซื้อขายผู้ขายเป็นบุคคลธรรมดาผู้ซื้อเป็นนิติบุคคลไม่มีเอกสารของทางราชการเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์หรือการกำกับดูแลเครื่องบินส่วนบุคคลใดๆข้าพเจ้าได้ตรวจสอบเฉพาะเอกสารตามที่กล่าวมาแล้วส่วนเครื่องบินจะเก็บรักษาไว้ที่ใดมีความเป็นมาอย่างไรไม่ทราบครับผู้สอบบัญชีไม่รู้ว่าเครื่องบินลำนี้อยู่ไหน แต่ผมได้ยินมาแวบๆครับว่ามีคนเห็นเครื่องบินลำนี้ที่สนามบินบุรีรัมย์อยู่บ่อยๆไม่แน่ใจว่าท่านรัฐมนตรีเคยขึ้นเครื่องบินลำนี้บ้างหรือเปล่ายังไม่พอครับดูในงบการเงินปี6 1หนึ่งครับก็พบว่าในขณะที่บริษัทศิลาใช้กู้เงินในเอมา2 2 1 5ล้านเนี่ยแต่ปรากฏว่าบริษัทเดีย่ยเอาเงินไปให้ในายศักสยามที่ชอบกู้ยืมเงินระยะสั้น8ป5ล้านโดยไม่คิดดอกเบี้ยครับยังไม่หมดแค่นั้นครับ ปี2562ถึงแม้ว่ามีการคืนเงินกู้บางส่วนแต่บริษัทศิลาชัยก็ยังเป็นหนี้ในเออยู่143ล้านปรากฏว่าบริษัทศิลาชัยควักเงินตัวเอง4.7ล้านไปบริจาคให้พักภูมิใจไทยและสุดท้ายปี62บริษัทศิลาชัยขาดทุน4.47ล้านบาทครับนี่นอกจากในเอจะไม่ว่าอะไรแล้วนะครับยังควักกระเป๋าบริจาคให้พักภูมิใจไทยมูลค่า2.77ล้าน และยังเอาเงินของห้างหุน้นส่วนจำกัดบ,บุรีเจริญที่มีที่ชื่อตัวเองเป็นเจ้าของอยู่เนี่ยไปบริจาคให้ภาคภูมิใจใดเพิ่มอีก4.8ล้านครับแล้วปี63 64จัดให้แจ่มๆครับให้บริษัทศิลาชัยกู้เพิ่มอีก100ร้อยกว่าล้านครับนี่มันอะไรกันครับท่านประธานท่าน,นประธานครับแค่เราให้เพื่อนยืมเงินสักหมื่นหนึ่งเนี่ยแต่เพื่อนไม่ยอมคืนสักทีแต่กลับโพสลงโซเชียลใช้ชีวิตหรูหราซื้อโทรศัพท์ใหม่แค่นี้เราก็โกรธแล้วครับ แต่นี่คือการให้คนอื่นที่ไม่ใช่คนในครอบครัวกู้เงิน200กว่าล้านทั้งที่ลุงนี่คนนี้เงินหมดจะต้องมากู้เพราะเอาไปซื้อเครื่องบินพอได้เงินกู้ไปลูกนี่เราเอาเงินไปให้คนในครอบครัวกู้ต่อไม่พอเอาเงินไปบริจาคให้พักการเมืองของคนในครอบครัวตัวเองทั้งๆท,ท,ที่ธุรกิจตัวเองขาดทุนแต่เจ้าหนี้คนนี้กลับควัากระเป๋าตัวเองไปบริจาคให้พักการเมืองนั้นเพิ่มขึ้นไปอีกและทั้งหมด เป็นการกู้เงินที่ไม่มีการทำสัญญาไม่มีการคิดดอกเบี้ยใดๆทั้งสิ้นครับต่อให้รวยแค่ไหนสนิทกันมากแค่ไหนไม่มีคนสติดีๆที่ไหนเขาทำกันแบบนี้ครับทุกอย่างนี้มันดูไม่สมเหตุสมผลเลยแม้แต่นิดเดียวครับาท่านประธานครับมีนักปรัชญาคนนึ้งเขาเคยพูดเอาไว้ครับว่าคำตอบที่เรียบง่ายที่สุดเนี่ยมันมักจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเสมอแล้วผมคิดว่าคำตอบที่มันอยู่ตรงหน้าผมเนี่ยนะครับ มันซับซ้อนเกินกว่าที่มันจะเป็นความจริงครับแต่ถ้าเราลองเปลี่ยนนิดเดียวครับคือเปลี่ยนชื่อพฤติการทั้งหมดเนี่ยจากนายเอเป็นนายศักสยามที่ชอบครับและบริษัทศิลาชัยเนี่ยก็เหมือนเป็นกงศีธุรกิจในครอบครัวสร้างโดยครอบครัวตั้งอยู่ในบ้านของครอบครัว อาจจะมีการซื้อขายทรัพย์สินธุรกรรมที่ล่วงรู้กันแค่ในครอบครัวตัวเลขกําไรขาดทุนก็อาจจะไม่ได้ต้องสนสัยสนใจอะไรกันมากนะักการให้กู้ยืมเงินกันเองในครอบครัวยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินซื้อเครื่องบินมาใช้มันก็เป็นเรื่องของคนในครอบครัวถึงแม้ว่าบริษัทจะขาดทุนและเป็นหนี้อยู่ร้อยล้านในทางบัญชีแต่ก็เป็นหนี้คนในครอบครัวกันเองการเอาเงินไปบริจาคให้พรรคก,การเมืองตัวเองก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่แปลกอะไร พฤติกรรมแปลกประหลาดทั้งหมดนี้เนี่ยแค่เราเปลี่ยนชื่อจากในเอเป็นท่านรัฐมนตรีศักสยามทุกอย่างก็ดูเรียบง่ายเข้าใจง่ายขึ้นมาทันทีครับเหตุการณ์ทั้งหมดนี้บ่งชี้ให้เห็นก็ว่าในเอเนี่ยที่เหมือนจะมีความสัมพันธ์เป็นเจ้านายลูกน้องหรืออะไรก็มีทราบเนี่ยกับท่านรัฐมนตรีนะครับมีพฤติกรรมที่เป็นเพียงแค่นอมินีเพื่อให้ท่านรัฐมนตรียืมชื่อไปใช้ในการทําธุรกรรมทางบัญชีที่แปลกประหลาดในกงสีของตัวเองเท่านั้นครับ และเงินที่เป็นชื่อของนายเอ,เอกับพอจากบุรีเจริญที่บริจาคให้พักภูมิใจไทยจริงๆมันก็อาจจะเป็นของท่านรัฐมนตรีเองทั้งหมดก็เป็นได้ครับแค่พฤติกรรมแวดล้อมของคนที่ท่านรัฐมนตรีโอนหุ้นห้างหุ้นส่วนจักกัดบุรีเจริญไปให้ทั้งหมดเนี่ยก็ทําให้น่าสงสัยแล้วครับว่าการซื้อขายห้างหุ้นส่วนครั้งนี้อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงครับแต่ผมไม่ได้ อนุมาณเอาแค่เหตุผลนี่เหตุผลเดียวมาสรุปว่ามันเป็นเช่นนั้นครับเพราะการโอนหุ้นครั้งนี้เนี่ยมันยังมีข้อสงสัยอีกหลายอย่างอย่างที่ผมเล่าไปตอนต้นครับว่าห้าหุ้นส่วนนี้ท่านรัฐมนตรีเข้ามาร่วมตั้งแต่ก่อตั้งแล้วก็ออกไปจากความเป็นหุ้นส่วนเพราะเลื่มเข้ามาในวงการการเมืองแต่ก็หวนกลับมาทําอย่างจริงจังอีกครั้งหลังมีการรัฐประหารเกิดขึ้นแล้วก็มีการโอนออกไปทีตามเอกสารในปี2561ที่ผมกล่าวไปแล้ว บางคนอาจจะคิดว่าการโอเนี่ยมันเกิดขึ้นวันที่26มกราคม61มันตั้งปีกว,กว่าก่อนที่จะเลือกตั้งสาเหตุในการขายออกเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องอื่นไม่ใช่เพราะเตรียมมาลงเลือกตั้งอีกครั้งก็ได้แต่มันมีเหตุการณ์ที่น่าสนใจครับ พราะวันที่26มกราคม61คือไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่สนชผ่านวาระ3ของพอรปเลือกตั้งสสในกลางดึกครับ5ทุ่มกว่าของคืนมาที่25มกราคมและนี่ก็คือสัญญาณสำคัญว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปกำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้าทา่านรัฐมนตรีคงจะตื่นเต้นที่จะได้ลงสนามการเมืองอีกครั้งครับรีบทาสัญญาโอนหุ้นออกในวันรุ่งขึ้นทันทีแต่อาจจะตื่นเต้นไม่น่อยครับเก็บทรงไม่อยู่ครับ จนลืมครับว่าที่อยู่ของห้างหุ้นส่วนนี้มันเป็นบ้านท่านเองครับแล้วก็ปล่อยให้ห้างหุ้นส่วนแห่งนี้เนี่ยใช้บ้านท่านเป็นที่ตั้งสํานักงานต่อท,ทั้งทางที่ไม่ได้มีชื่อเป็นหุ้นส่วนแล้วอยู่ถึงหนึปีครึ่งครับไปนึกเอาได้ทีนู่นครับกว่าจะมีการจดย้ายจาที่ตั้งสํานักงานครับปาเข้าไป18มิถุนายน2 5 6 2ัสัปดาห์ก่อนที่ท่านรัฐมนตรีจะรับตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับ และตามเอกสารเนี่ยย้ายจาก30ทับสองหมู่15ที่เป็นบ้านของท่านเนี่ยนะครับย้ายเป็น30ทับหมู่15้าครับนี่ดูที่อยู่ผมไม่รู้นี่มันพ้นรู้วท่านมีอย่างนะและประเด็นสุดท้ายครับคือคำถามที่ว่าการโอนกิจการห้างหุ้นส่วนจำก,กัดบุรีจเจริญที่มีทุนจดทะเบียนประมาณร2 0ยล้านครั้งนี้เนี่ยการซื้อขายมันอยู่ที่ราคาเท่าไหร่อย่างที่ผมบอกไปตอนต้นครับว่าไม่พบหลักฐานใดๆว่ามีการจ่ายเงินกันหรือไม่ ซึ่งผมต้องบอกตามตรงครับว่าในโลกนี้เนี่ยอาจจะมีคนที่รู้คําตอบนี้อยู่แค่3คนนั่นนะครับคือท่านรัฐมนตรีนายเอและผู้สอบบัญชีของห้างหุ้นส่วนที่ถือสิ่งที่เรียกว่ากระดาษทําการของห้างหุ้นส่วนอยู่กับตัวเองและสุดท้ายหนังสือทําการที่เป็นเอกสารภายในแบบนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีจะให้ใครทําขึ้นใหม่หรือจะพูดยังไงก็พูดได้ครับอ้คิดว่าตรงนี้ก็คงสืบต่อแล้วไม่มีประโยชน์ละ ผมก็เลยลองไปเชื่อมโยงเหตุการณ์กับเอกสารทางการของราชการเท่าที่พอจะสืบหาได้ทั้งหมดและลองวิเคราะห์ดูครับว่าไอเอกสารราคาซื้อขายกิจการที่ทามันเนี่ยที่ไม่มีใครเห็นเลยเนี่ยมันน่าจะระบุราคากันอยู่ที่เท่าไหร่ครับท่านประธานครับราคาของกิจการที่ถูกระบุอยู่ในเอกสารการโอนหุ้นครั้งนี้จริงๆมันมีความเป็นไปได้อยู่ไม่กี่อย่างะครับผมจะแบ่งเป็นแค่ก่อามกรณีใหญ่ๆเท่านั้นครับท่า,ทานประธานขึ้นหนึ่งครับ เป็นการให้เปล่ากันที่ราคาศูนย์บาทถ้าเป็นกรณีนี้ครับตามกฎหมายใน A จะต้องยื่นส่วนที่ต่ำกว่าทุนก็คือจํานวน120บล้านเนี่ยนะครับซึ่งคือทุนจดทะเบียนเนี่ยเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเพราะว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ยจะถือว่าหุ้นนี้เนี่ยเป็นของมูล,ลค่า120ล้านที่ได้มาฟรีๆก็จะต้องสําแดงเป็นรายได้แต่จากฐานข้อมูลของกรมสรรพากรก็ไม่ปรากฏว่าในเอมีการยื่นรายได้ส่วนนี้เพื่อเสียภาษีแต่อย่างใด เพราะในเอยืนต่อสรรพากรว่ามีรายได้ทางเดียวครับคือเงินเดือนจากบริษัทศิลาชัยที่สําคัญครับถ้าการโอนครั้งนี้เป็นการให้ฟรีก็ชัดเจนครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับว่าในเอคนนี้เป็นแค่นอมินีแน่นอนครับเป็นแค่เจ้าของในเอกสารเท่านั้นทําเอกสารกันแบบนี้ผมว่ามันโง่ครึ่นเงินไปครับไม่น่าเป็นไปได้ครับความเป็นไปได้ที่สองครับคือขายเกินราคาทุนสูงกว่าร้อยยี่สิบล้านบาทครับ ซึ่งถ้าเป็นกรณีนี้ผมสมมุติครับสมมุติว่าถ้าซื้อขายกันที่130ล้านบาทมันจะทําให้ส่วนที่เกินทุนเนี่ยเท่ากับ10ล้านบาทคือร้อยสามสิบลบร้อยยี่บและท่านรัฐมนตรีเนี่ยก็จะต้องยื่น10ล้านบาทเนี่ยเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีบุคคลธรรมดาแต่ผมไปดูในข้อมูลเอกสารเจปรอร์ชครับก็ไม่พบว่าท่านรัฐมนตรียื่นรายได้ส่วนนี้เพื่อเสียภาษีและถ้าเป็นเคสนี้จริงๆเนี่ยแปลว่าท่านรัฐมนตรีเนี่ยสัมดงรายได้เป็นเท็จและหลบเลี่ยงภาษีซึ่งก็คงเป็นไปไม่ได้ครับ คนระดับท่านไม่น่าจะตายน้ําตื้นแบบนี้ครับมันดูสาเพ,พร่าเกินไปดังนั้นผมคิดว่าเหลืออยู่กรณีเดียวก็คือในทางเอกสารในการซื้อขายครั้งนี้เนี่ยน่าจะทํากันที่ราคาทุนก็คือ120ล้านบาทซึ่งมันจะทําให้ทั้งผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีใดๆทั้งสิน้นแต่ข้อที่น่าสงสัยก็คือ120ล้านบาทกับธุรกิจนี้นั้นเนี่ยมันสมเหตุสมผลหรือเปล่าครับ ถ้าเราไปดูงบการเงินครับงวดสิ้นปี2560ก่อนที่การขายกิจการครั้งนี้จะเกิดขึ้นครับห้างหุ้นส่วนบริษัทเจริญมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น205ล้านบาทครับเฉพาะสินทรัพย์สภาพคล่องสูงเงินสดเงินฝากลูกหนี้การค้าก็เกือบเกือบร้อยล้านครับและรายได้2ปีล่าสุดของห้างหุ้นส่วนมีรายได้รวมเกือบเกือบ600ล้านบาทครับท่านประธานและอย่างที่บอกครับ ห้างหุ้นส่วนนี้ได้งานของกระทรวงคมนาคมในยุคของคอสช,ชในปีงบประมาณเฉพาะ5-8 60เนี่ยก็400กว่าล้านแล้วครับและก่อนการซื้อขายครั้งนี้แค่ไม่กี่เดือนครับตุลาคมถึงธันวาคม60ครับสเดือนเท่านั้นเซ็นสัญญางานกับกระทรวงคมนาคมมูลค่ารวม95ล้านบาทครับการจ่ายเงินซื้อกิจการราคา120ล้านแต่ได้ทรัพย์สินที่ห้างหุ้น100กว่าล้าน และนี่ไม่ใช่ธุรกิจกระจกกระจกครับธุรกิจที่ได้รับงานจากรัฐหลายร้อยล้านครับโปรไฟล์แบบนี้เอาไปต่อย่อธุรกิจได้อีกมหาศาลครับราคานี้นี่ต้องบอกว่าระดับซูเปอร์ดีลครับท่านประธา,านโคตรคุ้มครับการที่ท่านรัฐมนตรีจะยอมขายธุรกิจที่เพิ่มทุนมาเป็นร้อยล้านรับงานจากรัฐจนทำรายได้เป็นเกอะเป็นกรรมในราคาทุนแค่ร้อยยี่สิบล้านมันก็แปลกมากและดูมันไม่ค่อยสมเพสสมผลเท่าไหร่ครับ แล้วนอกจากนั้นเนี่ยมันยังมีอะไรบางอย่างที่มันดูไม่ค่อยสอดคล้องนะครับประธานท่านประธานครับสมมุติว่าวันนั้นเนี่ยยี่สิบหกมกราเนี่ยมีการซื้อขายกันที่ร้อยยี่สิบล้านบาทจริงๆแปลว่าท่านรัฐมนตรีจะต้องได้เงินสดเงินโอนหรือสัญญากู้เงินจากนายเออย่างใดอย่างหนึ่งครับร้อยยี่สิบล้านบาทในวันนั้นครับและเงินก้อนนี้เนี่ยสุดท้ายมันต้องถูกนําไปแสดงในบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นต่อปปชในปีหกสองครับ แต่ปรากฏว่าในปี62เนี่ยท่านยื่นทรัพย์สินในการเข้ารับตำแหน่งสอสเมื่อ25พฤษภา62ว่ามีทรัพย์สินรวมอยู่ที่ 1, 115ล้านบาทไม่มีหนี้สินเลยครับมีเงินสดบวกกับเงินฝากอยู่ประมาณ76ล้านบาทครับทรัพย์สินอื่นๆเกือบทั้งหมดเนี่ย40กว่าล้าน50ล้านนีครับรก็ระบุว่าได้มาก่อนปี2561เกือบทั้งหมดครับคำถามคือไอ้120ล้านที่ขายหุ้นนี่มันหายไปไหนครับผมมานั่งคิดเลขดูครับ ถ้าท่านได้ร้อยยี่สิบล้านในต้นปีหกหนึ่งและแสดงทรัพย์สินว่ามีเงิน,งนฝากเจ็ดสิบหกล้านแปลว่าในสิบหกเดือนเนี่ยท่านรัฐมนตรีใช้จ่ายเงินไปอย่างน้อยสี่สิบล้านครับที่ผมบอกว่าอย่างน้อยนะครับเพราะว่าถ้าท่านใช้ประมาณสี่สิบล้านเนี่ยแปลว่าก่อนปีหกหนึ่งเนี่ยท่านไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวครับนอกจากราคาซื้อขายธุรกิจที่มันไม่สมเหตุสมผลแล้วจํานวนเงินที่ควรจะได้กับบัญชีทรัพย์สินก็ยังไม่สอดคล้องอันนี้ครับ ผมก็มานั่งนึกว่าเอ๊ะหรือว่าท่านอาจจะเอาเงินร้อยยี่สิบล้านนี้เนี่ยไปใช้ในการเลือกตั้งของพรรคภูมิใจไทยหมดแล้วซึ่งก็เป็นไปไม่ได้ครับเพราะสองปีท่านบริจาคได้อย่างมากก็2ยี่สิบล้านบาทถ้าใช้เป็นร้อยล้านแบบลับๆไม่ผ่านบัญชีพักผิดกฎหมายถึงขั้นยุบพ,พักครับเป็นไปไม่ได้ครับท่า,านประธานคนดีๆเขาไม่ทําแบบนี้น,นครับหรืออีกกรณีครับท่านรัฐมนตรีเนี่ยอาจจะมีเงินก้อนนี้เก็บอยู่ในบ้านนั่นแหละครับแต่ยื่นทรัพย์สินเป็นเท็จต่อปปช ท่่นก็ไม่น่าจะตายน้ำตื้นขนาดนี้ครับกรณีเดียวที่เป็นไปได้ที่สุดครับก็คือการโอนครั้งนี้เนี่ยมันไม่มีการจ่ายเงินใดๆทั้งสิ้นครับไม่มีการซื้อขายใดๆเกิดขึ้นเป็นเพียงแค่การเปลี่ยนชื่อในเอกสารเท่านั้นและท่านรัฐมนตรีก็ลืมนึกไปครับว่าถ้าการซื้อขายมันเกิดขึ้นจริงเนี่ยท่านต้องมีเงิน120ล้านบาทอยู่ในมือเพราะลาพังไอ้การยักย้ายถ่ายเทกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาในธุรกิจครอบครัวมันก็งงไปหมดแล้วครับท่านถึงได้ยืนทรัพย์สินไปตามที่ปรากฏ มันถึงไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ควรจะเป็นอย่างที่เราเห็นเนี่แหละครับนั่นก็แปลว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญยังคงเป็นกิจการของท่านรัฐมนตรีศักสยามชิดชอบโดยพฤตินัยมาตลอดตั้งแต่ดํารงตําแหน่งจนถึงปัจจุบันและเป็นแบบนี้ก็คือขาคุณสมบัติการเมืรัฐมนตรีครับยืนทรัพย์สินเมนเทสต,ต่อปปชครับและยังไม่พอครับ ข้อใท้จริงปรากฏว่าในช่วงที่ท่านดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยห้างหุ้นส่วนแห่งนี้ได้งานจากกระทรวงของท่านมูลค่านี่กพันล้านนะครับและงานที่ห้างหุ้นส่วนบุรีเจริญได้เนี่ยก็มีหลายอย่างที่มันดูผิดปกติมากมาครับผมยกตัวอย่างนิดเดียวครับเฉพาะของปี63ครับปี63นี่เฉพาะที่เซ็นสัญญาในเดือนเมษายนถึงมิถุนายนนะครับสเดือนนะครับ ห้างหุ้ส่วนแห่งนี้ได้เงืได้งานเฉพาะจากแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมมูลค่าประมาณ260ล้านบาทใน3เดือนครับและถ้าเราลองดูครับราคาที่ชนะประมูลนีครับแต่ละง,งานนี่เกือบจะเท่าราคากลางอยู่แล้วครับต่างแคศนแค่ 0. 1 0 0เท่านั้นครับลองดู2ตัวอย่างตรงที่ผมทำเป็นสีเหลืองเยลโล่เนี่ยนะครับลองดูครับราคากลาง10ล้านครับชนะประมูลที่9ล้าน900,000 9ก้าหมื่นบาทอีกงานหนึ่งราคากลาง6.8ล้านครับชนะประมูลที่ราคา6ล้าน7แสนหมื่นพันบาทผมดูแล้วมันเริ่มได้กลิ่นปแปลกๆครับท่านประธานแล้วก็ปรากฏว่าเกือบทุกงานที่ท่านประธานเห็นอยู่เนี่ยนะครับมีคู่เทียบอยู่รายเดียวครับราคากลาง10ล้านชนะประมูล9.99ล้านคู่เทียบรายนี้เสนอมาให้9.997ล้านครับ อีกงานเนี่ย6.8ล้านชนะประมูล6.794ล้านคู่เทียบรายนี้จัดมาให้6.798ล้านครับสุดยอดจริงๆครับและที่สุดยอดว่าน,นั้นครับคือคู่เทียบรายนี้คือบริษัทที่บริจาคเงินให้พักภูมิใจไทย5ล้านบาทในเดือนมกราคม62เดือนเดียวกับที่นายเบริจาคให้พักภูมิใจไทยนั่นแหละครับไอแบบนี้เอาไปให้ใครดูเขาก็ว่าหัวครับชัดขนาดนี้เขาทำไมทาน เอาธุรกิจตัวเองเข้ามารับงานกระทรวงที่ตัวเองเป็นรัฐมนตรีก็ว่าผิดแล้วครับไม่พอครับยังมีพฤติกรรมที่เป็นการหัวประมูลอย่างชัดเจนครับและที่ผมยกมันนี้แค่น้ำจิ้มเท่านั้นครับท่านประธานซีรีส์นี้ยังไม่จบครับท่านรัฐมนตรีไม่ต้องรีบชี้แจงครับเดี๋ยวยังมีฟินาเล่ซีซั่นครับจากเพื่อนสมาชิกท่านทวีสอดส่องจะมาลงรายละเอียดเรื่องนี้ในเชิงลึกอีกครับว่าการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ชนะประมูลในช่วงที่ท่านดำรงตำแหน่งเนี่ยมันผิดปกติงามไส้ขนาดไหนครับ ทั้งหมดนี้นะครับสรุปได้ว,ว่าท่านรัฐมนตรีศักสยามชิดชอบมีพฤติกรรมในการใช้ชื่อของนอมินีมาใส่เป็นเอกสารว่าเป็นเจ้าของธุรกิจตัวเองแต่ในความเป็นจริงนายสักสยามทิดชอบยังคงเป็นเจ้าของธุรกิจแห่งนี้มาตลอดซึ่งก็ถือเป็นการปกปิดทรัพย์สินเท่านั้นไม่พอครับ เอาธุรกิจที่ตัวเองเป็นเจ้าของนี้เข้ามาเป็นคู่สัญญากับรัฐซึ่งเป็นการใช้อำนาจขัดต่อบ,บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเพื่อให้ตนเองมีส่วนได้รับผลประโยชน์จากโครงการต่างๆของรัฐและยังมีพฤติกรรมที่เป็นการหัวประมูลและนี่ก็ทําให้เห็นว่างบประมาณของกระทรวงที่ท่านเอาไปเทล,ลงในให้พื้นที่ของตัวเองเนี่ยทำเป็นอ้างกับประชาชนว่านําความจเจริญมาให้คนในพื้นที่เนี่ยจริงๆมันก็แค่การหลอกลวงประชาชนเพื่อให้เลือกพวกพ้องของตัวเองกลับเข้ามาสู่อำนาจในครั้งแล้วครั้งเล่า เพื่อที่จะขับเข้ามาใส่แหวังหาผลประโยชน์ให้กับครอบครัวให้กับตัวเองให้กับพวกพ้องสูบกินภาษีที่มาจากหยาดเหงื่อของประชาชนเข้าไปเป็นความมั่งคั่งของตัวเองผมจึงไม่สามารถที่จะไว้วางใจในศักสยามทิ่ชอบให้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ต่อไปครับขอบคุณท่านประธานครับ